ยิ่งเกาท้องลายเนี่ยยิ่งเกิดขึ้นได้เร็วมากนะคะมันจะกลายเป็นแผนที่โลกเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมิมี่มิมี่ลับลุคส์ค่ะวันนี้นะคะมี่จะมารีวิวครีมนะคะที่มี่ใช้ระหว่างตอนตั้งท้องนะคะตั้งแต่ตอนท้องใหม่ๆจนถึงตอนนี้เลยตอนนี้เนี่ยมี่ก็ตั้งท้องเป็นเวลาประมาณ7เดือนนะคะอีก2วีคก็8เดือนแล้วท้องก็เริ่มโตแล้วค่ะก็ต้องมีการบำรุงกันเหนียวแน่นนิดนึงนะคะเพื่อที่จะกันท้องแตกท้องลายนะคะมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างไปชมกันได้เลยค่ะตั้งแต่มีตั้งท้องนะคะมีก็พยายามรีเสิร์ชนะคะดูข้อมูลมาโดยตลอดว่าครีมตัวไหนดีครีมตัวไหนป้องกันการท้องแตกท้องลายได้นะคะมีก็จะทำการจดเอาไว้นะคะมันก็จะมีไม่กี่ตัวนะคะอีกอย่างมีก็จะถามเพื่อนๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยมีจะถามคุณแม่นะคะเพราะว่าแม่ของเรานะคะก็คลอดเราออกมานะคะมีการส่งทอด DNA ยีนกรรมพันธุ์ผิวพันธุ์อย่างเงี้ยค่ะก็คงจะได้คุณแม่มานะคะมีคิดว่าถ้าท่านใช้อะไรแล้วดีนะคะเราก็น่าจะใช้ดีก็เดินตามผู้ใหญ่เนี่ยรับรองไม่พลาดค่ะสำหรับการบำรุงนะคะมี่จะเริ่มตั้งแต่ช่วงที่มี่อาบน้ำเลยนะคะในห้องน้ำเนี่ยมี่ก็จะมีตัวนี้ค่ะเป็นของ Nivea นะคะ Body Lotion In Shower Intensive นะคะ Skin Conditioner ตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นให้กับผิวเรานะคะช่วยให้ผิวเราไม่แห้งตึงนะคะแล้วก็มันจะมีความครีมมี่ใครที่ไม่ชอบแบบอาบน้ำแล้วรู้สึกผิวลื่นๆนะคะตัวนี้ก็อาจจะไม่ใช่ทายของคุณนะคะแต่มีขอแนะนำเลยนะจริงๆแล้วมันก็สมควรที่จะทนนิดนึงเพราะว่ามันดีจริงๆคือผิวเราจะลื่นชุ่มชื้นนะคะแล้วก็กักเก็บน้ำได้ดีเลยค่ะมีแนะนำตัวนี้นะตัวแรกๆที่มีเริ่มใช้ตั้งแต่รู้ว่าท้องนะคะมีใช้เนี่ยตั้งแต่ตอนช่วงประมาณท้อง3เดือนนะคะนั่นก็คือตัวคาแรงนั่นเองนะคะเป็นคาแรงตัวนี้ที่เป็น stretch mark control นะคะแล้วก็จะมีอีกตัวนึงที่มีใช้ก็จะเป็นตัวน้ำโทนิกเหลืองๆเดี๋ยวมีจะขึ้นภาพให้นะคะตอนนี้ตัวนั้นมันอยู่อีกบ้านหนึ่งมีก็เลยจะไม่มีของจริงโชว์ให้ดูนะสำหรับเนื้อของเจ้าโทนิกออยล์นะคะเดี๋ยวมีจะอินเสิร์ตภาพให้ดูตามนี้เลยค่ะตัวโทนิกออยล์ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะตรงข้างหน้าก็จะเขียนประมาณนี้เลยข้างล่างก็จะเขียนคำว่าโทนิกทรีทเมนต์ออยล์นะคะอย่าจำสลับกันนะคะมันจะมีอีกขวดนึงที่เป็นลักษณะประมาณนี้เป็นน้ำมันสีเหลืองๆเหมือนกันก็ยังไงให้ลองถามคนขายดูนะคะว่าจะต้องเป็นตัวน้ำโทนิกสำหรับคนท้องนะคะก็เนื้อผลิตภัณฑ์เขานะคะของตัวโทนิกออยล์เนี่ยก็จะมีความเป็นน้ำมันนะคะแล้วก็เวลาเทลงมาเนี่ยให้ระวังตรงฝาเขานิดนึงนะคะเพราะว่าฝาเขามีรูขนาดใหญ่นะคะมันก็ถ้าเทแบบหนักๆเนี่ยมันก็อาจจะหกได้นะคะตัวนี้เขาจะเป็นน้ำมันแบบนี้นะคะเราก็วอร์มที่มือก่อนนะคะเวลาทาแล้วก็สามารถเอามาทาที่ท้องเราได้เลยนะคะท้องต้นขานะคะบริเวณสะโพกข้างหลังนะคะตรงบริเวณส่วนที่คิดว่ามันจะขยายนะคะคุณสมบัติมันเนี่ยจะเป็นการช่วยขยายเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวของเรานะคะจะได้ป้องกันท้องแตกลายได้นะคะตัวนี้กลิ่นก็เป็นเหมือนอารมณ์สปานะคะเวลาเราเข้าสปาเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นหอมๆแบบนั้นเลยค่ะคาแรง stretch mark control ตัวนี้นะคะเนื้อมันก็จะเป็นแบบอารมณ์ประมาณนี้อึ๊บไม่อยากบีบเยอะมันแพงจะเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะเนื้อเขาก็จะเป็นอารมณ์แบบครีมนะคะแต่ว่ามันจะเป็นครีมที่ไม่เหนอะเนี่ยมันจะเป็นครีมลักษณะประมาณนี้แล้วเวลาทาลงไปที่ท้องของเรานะก็จะให้อารมณ์แบบลื่นๆบางๆเบาๆนะคะกลิ่นก็แบบอ่อนๆหอมๆจะตายแบบของคาแรงก็ตัวนี้ใช้แล้วแฮปปี้นะคะแล้วก็ถ้าหมดเนี่ยก็ซื้อ3อ่ะวิธีการของมี่นะก็คือลงตัวน้ำโทนิกก่อนนะคะลงไปที่ท้องแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมี่ก็จะลงตัว stretch mark control นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อครีมที่ไม่เหนียวข้นจนเกินไปนะคะซึมเข้าสู่ผิวเราได้เร็วนะคะ2ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่คุณแม่แนะนำแล้วก็ใช้ตอนที่ท้องมี่นะคะท่านก็บอกว่าไม่มีรอยแตกเลยก็ดีมากๆค่ะสำหรับมิมิ
ว่าเวิร์กมากๆเลยพอเข้าช่วงท้องประมาณ 6-7 เดือนนะคะมีก็จะเริ่มใช้เจ้าตัวคาแรง Extra Firming Body Cream ค่ะตัวนี้เลยนะคะก็มันจะเข้มข้นกว่าเนื้อตัวนี้นะคะเนื้อเขาจะเป็นแบบเหนียวๆหน่อยนะคะทุกคนกึ่งมันจะเป็นแบบกึ่งเจลลี่หน่อยนะคะมีว่ามันไม่ได้เป็นครีมข้นคลักๆอ่ะมันจะออกแนวแบบเนื้อเจลลี่อย่างเงี้ยแล้วก็ทาลงไปก็จะประมาณนี้ก็กลืนไปกับผิวกลิ่นคือแบบมันได้กลิ่นมันแบบโอ้ยหอมจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ปฏิเสธเรื่องกลิ่นสำหรับคาแรงทุกตัวนะคะนี่ว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบช่วยให้เราเอนจอยการบำรุงผิวของเราได้ดีมากๆมีจะเน้นในเรื่องของความชุ่มชื้น เพิ่มความเฟิร์มให้กับผิวของเราบริเวณช่วงสะโพกตรงต้นขานะคะเพราะว่าพอ6เดือน7เดือนเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบเพลๆนิดนึงนะถ้าเกิดสมมติใครแบบกินอร่อยเหมือนมีนะคะมันก็จะต้องใช้ตัวช่วยนิดนึงสะโพกท้องก้นนะคะหน้าอกก็ทานะคะแล้วก็บริเวณใต้ท้องแขนนี่ก็ทานะคะตัวนี้มีว่าแบบมันดีแล้วก็กระปุกใหญ่ดีด้วยนะคะเราใช้ตั้งแต่ช่วงประมาณ 6-7-8-9 เดือนนะคะของคาแรงเนี่ยมีก็จะเน้นใช้เช้าเย็นนะคะหลังอาบน้ำเสร็จนะคะลงเจ้าตัวโทนิกอย่างแรกแล้วก็ตามด้วยเจ้า Stretch Mark Control อย่างที่2นะคะตอนเช้าก็จะลงแค่2ตัวนี้เลยนะคะตอนช่วงแรกๆส่วนช่วงตอนกลางคืนนะคะมี่ก็จะใช้เจ้าตัวน้ำโทนิกอย่างแรกนะคะอาบน้ำเสร็จนะคะตัวเปียกๆหมาดๆนะคะไม่ต้องเช็ดให้แห้งนะคะก็ทำการลงเจ้าตัวโทนิกต่อด้วยเจ้าตัว Stretch Mark นะคะแล้วก็เจ้าตัว Extra Firming Body Cream ตัวนี้3ตัวนี้ลงตอนกลางคืนจบ Happy Ending ค่ะระหว่างที่มี่ใช้คาแรงมาตลอดนะคะก็เริ่มดูผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆนะคะที่คิดว่าอาจจะเป็นออปชั่นเสริมนะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้ก็มีราคาที่แพงอยู่ใช่ไหมเราก็ดูว่ามีตัวไหนไหมหน้าที่จะสามารถทดแทนมันได้นะคะก็มีเพื่อนแนะนำนะคะแบรนด์นี้เลยค่ะโคโคโรนะคะเป็นแบรนด์ที่มาตรฐานญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมมากนะคะในญี่ปุ่นมี่ก็เลยลองเอามาใช้ดูนะคะเพื่อนบอกว่าใช้แล้วดีท้องไม่แตกเลยแกเราก็ด้วยความที่หูเบานะคะไม่ใช่หูเบาด้วยความที่อยากจะทดลองนะคะมีซื้อมาทั้งหมดด้วยกัน3ตัวนะคะตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ Cool Organic นะคะเป็น Natural Oil Serum ค่ะเนื้อเขาเนี่ยก็จะเป็นออกแนวแบบน้ำใสๆนะคะแล้วก็มีกลิ่นของมิ้นท์เมนทัลอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงนะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณอย่างนี้นะคะตัวนี้ก็มันจะมีความหนืดเพื่อนๆลองดูนะคะนี่มันจะมีความหนืดแบบนี้เลยคือพึบๆเวลาทาลงไปที่ผิวนะคะผิวก็จะมีความรู้สึกแบบเย็นๆคูลๆนะคะตอนทาช่วงแรกมีก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฟิลลิ่งมันเป็นคนละฟิลกับคาแรงเลยเพราะว่าคาแรงเนี่ยมันจะเป็นน้ำมันเป็นออยล์นะคะแล้วก็เป็นครีมนะคะตัวนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับเจลเนื้อมันอะด้วยความที่มันเป็นใสๆอะเนาะแล้วก็มันเหมือนเจลมากกว่ากลิ่นมันเนี่ยก็เมนทอลเลยค่ะมันก็จะให้อารมณ์แบบสดชื่นสดชื่นหน่อยนะคะตัวเนี้ยพอทาลงไปแล้วมันเย็นที่ผิวทุกคนมันจะช่วยเหมือนแบบลดอาการที่แบบเราคันพุงอะมันจะมีช่วงเวลาที่แบบพุงเราเริ่มขยายท้องเราเริ่มขยายใช่ไหมคะแล้วมันจะมีความรู้สึกคันยิบตัวเนี้ยช่วยได้ดีมากเลยแล้วมี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราหายคันน้อยลงตัวนี้ก็จะใช้ตอนช่วงเวลาเช้าๆนะคะมี่ก็จะใช้สลับกับตัวของคาแรงนะคะก็วันไหนอยากจะแบบได้อารมณ์มิ้นเมนทอลหน่อยนะคะก็จะลงตัวนี้ช่วงเช้าเนี่ยมี่ว่าเวิร์กนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นเนื้อผลิตภัณฑ์ที่บางเบานะคะมันก็จะไม่ติดเสื้อผ้าเราเวลาเราออกไปข้างนอกนะคะก็มันก็จะซึมสู่ผิวเราได้เร็วนะคะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะตัวที่2จากแบรนด์โคโคโรนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ค่ะเป็นออร์แกนิกมาม่าเบลลี่บัตเตอร์นะคะตัวนี้เป็นเนเชอรัลออร์แกนิกนะคะก็เป็นแบบเนื้อบัตเตอร์นะคะเนื้อของเขาก็จะเป็นอารมณ์ประมาณแบบอย่างนี้นะคะเห็นไหมเอ่ย
ซึ่งเนื้อของเขามีความแบบเข้มข้นมากนะคะทุกคนเวลาทาลงไปเนี่ยมันจะแบบเหมือนล็อกความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราได้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยมีชอบใช้ทาเวลาแบบก่อนนอนนะคะก่อนนอนก็ทาโบกลงไปที่ท้องของเราเลยนะคะตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีกลิ่นที่เป็นเหมือนแบบบัตเตอร์ครีมอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงนะคะเวลาลงไปที่ผิวของเรานะคะแล้วถ้าเกิดเราใส่เสื้อผ้าตอนกลางคืนนะจริงๆกลิ่นมันจะติดลงบนเสื้อผ้าของเรานะคะมีก็จะแบบไม่ค่อยชอบกลิ่นเขาเท่าไหร่คือมันไม่มีกลิ่นนะเป็นกลิ่นที่ไม่มีกลิ่นอะทุกคนเข้าใจไหมมันเหมือนจะไม่มีกลิ่นแต่คือมันมีกลิ่นที่เป็นแบบเนื้อบัตเตอร์เนื้อแบบอะไรอย่างนั้นอะก็จะเน้นเรื่องความชุ่มชื้นชอบความชุ่มชื้นชอบ texture ที่มันให้ความชุ่มชื้นนะคะแต่ว่ามีแอบไม่ชอบกลิ่นของมันนิดนึงตัวสุดท้ายของแบรนด์ Kokoro นะคะก็จะเป็นตัว Cool Collagen Stretch Marks and Body Shapingตัวนี้เนี่ยเขาให้ใช้หลังจากที่เราคลอดนะคะแต่ว่ามีเอามาลองแอบปั๊มลองใช้ก่อนนะคะเพราะว่าอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะเมื่อเทียบกับตัว stretch mark ของตัวคาแรงนะคะซึ่งมันแตกต่างกันมากทุกคนตัวนี้จะเป็นเนื้อครีมนะคะก็จะทาแบบมันๆได้เลยส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อน้ำเวลาเราทานะคะมันจะเป็นแบบปั๊มแบบนี้แล้วก็กดเห็นไหมมันจะเป็นน้ำแล้วแบบมันจะไหลๆเลยนี่แล้วก็เวลาทาก็คือทาเข้าไปที่พุงของเราท้องของเราได้เลยนะคะตัวนี้ทาที่ท้องทาที่สะโพกก้นนะคะหรือว่าทาบริเวณหน้าอกใต้จักระแร้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยในเรื่องของแบบรอยแตกเฟิร์มมิ่งอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะตัวนี้เนี่ยจะให้ความรู้สึกเย็นเป็นกลิ่นมิ้นท์เมนทอลเหมือนกันนะคะซึ่ง2ตัวนี้พอใช้ด้วยกันนะมันเย็นเลยตัวนี้มันแบบสบายมากแล้วก็แบบทำให้ไม่คันเลยแต่จริงๆมันก็คือใช้คนละช่วงเวลานะคะตัวนี้ใช้ระหว่างท้องตัวนี้ใช้หลังท้องได้มีแอบเอามาทาก่อนอยากรู้ว่าแบบมันเป็นยังไงนะคะตัวนี้ก็คือจะเก็บไว้ใช้อีกทีหลังคลอดน่าจะดีกว่าน่าจะตรงจุดประสงค์มากกว่าค่ะนี่จะแยกเป็นกลุ่มๆ นะคะวันนี้อาจจะทาแบรนด์คาแรงวันนี้อาจจะทาแบรนด์โคโคโรนะคะวันไหนนะคะมีใช้แบรนด์ของโคโคโรนะคะมีก็จะเริ่มต้นด้วยเจ้าคูลออร์แกนิกออยล์เซรั่มตัวนี้นะคะตามด้วยเจ้าคาแรงสเตรชมาร์กอีกแล้วนะคะขาดไม่ได้ค่ะเรื่องรอยแตกรอยท้องลายอย่างเงี้ยค่ะก็ตัวนี้ต้องคุมไว้ก่อนแล้วก็ปิดท้ายด้วยเจ้าตัวเบลลี่บัตเตอร์ตัวนี้นะคะก็แล้วแต่วันค่ะวันไหนที่แบบอยากได้ความชุ่มชื้นหนักๆก็จะเป็นกลุ่มนี้นะคะวันไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากสบายผิวหน่อยอยากได้กลิ่นอโรมาหน่อยก็จะเป็นกลุ่มของคาแรงทั้งหมดเลยค่ะตัวคูลคอลลาเจนสเตรชมาร์กบอดี้เชปปิ้งตัวนี้นะคะมีก็จะเก็บไว้ใช้อีกทีหลังคลอดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมารีวิวผลลัพธ์กันอีกทีนึงเนาะว่ามันเป็นยังไงนะคะส่วนอื่นๆของร่างกายนะคะที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับมี่นะคะมี่ก็จะใช้เป็นตัวโลชั่นที่เป็นโลชั่นปกตินะคะอย่างที่ใช้ตอนนี้ช่วงนี้เลยนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวเจอร์เก้นตัวนี้ค่ะ Soothing Aloe นะคะเป็น Soothe and Hydrate นะคะเป็นโลชั่นอารมณ์แบบเนื้อไม่เหนียวมากค่ะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะคือด้วยความที่ผิวมี่ไม่ได้เป็นคนผิวแห้งมากนะคะมี่ก็ไม่ได้อยากใช้อะไรที่มันเหนอะมากนะคะก็จะเป็นอะไรที่แบบอ่อนๆนะคะตัวนี้ก็ให้อารมณ์แบบหอมๆสดชื่นเบาๆบางๆนะคะก็จะทาที่แขนที่ขานะคะแล้วก็บริเวณอื่นๆที่เราแบบอยากจะเน้นเรื่องความชุ่มชื้นนะคะก็ทาจัดโลดค่ะราคาไม่แรงค่ะวันนี้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี่นะคะใช้จริงนะคะตั้งแต่ตอนช่วงประมาณท้อง3เดือนจนถึงตอนนี้เลยนะคะซึ่งก็ท้องเกือบ8เดือนแล้วนะคะก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังจะหาครีมทาท้องอยู่นะคะการบำรุงหน้าท้องของเรานะคะต้นขาสะโพกด้านหลังเนี่ยนะคะถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากนะคะป้องกันไว้ก่อนดีกว่ามาตามแก้ทีหลังแน่นอนค่ะทริคอีกอย่างนึงนะคะที่มี่ได้จากคุณแม่นะคะแล้วก็ญาติญาตินะคะนั่นก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าท้องเราเริ่มใหญ่นะคะแล้วก็เริ่มมี
อาการแบบคันๆอยากจะเกานะคะห้ามนะคะห้ามเกาโดยเด็ดขาดพอยิ่งเกามันจะยิ่งลามยิ่งเกาท้องลายเนี่ยยิ่งเกิดขึ้นได้เร็วมากนะคะมันจะกลายเป็นแผนที่โลกเลยนะคะคือห้ามทำโดยเด็ดขาดเรื่องเกานะคะถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆนะคะให้ลูบเอาบริเวณที่เรารู้สึกว่าเราคันนะคะให้ทำการลูบเขาเอาแต่อย่าเกาห้ามเกาค่ะ มีคนมาก่อกวนมีคนมาก่อกวนสำหรับวันนี้พอแล้วมันไม่จบซะดีสำหรับวันนี้ไม่เอามีก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับแม่ๆทุกคนนะคะที่กำลังจะเตรียมผิวท้องผิวกายให้แบบดูเพอร์เฟคที่สุดนะคะแล้วก็รักษามันอย่างดีที่สุดระหว่างที่ตั้งครรภ์นะคะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะวันนี้มีไปก่อนนะอย่าลืมติดตามชมในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ